สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับเบนในช่องชัญญาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะเบนจะมาพูดถึงเครื่องล้างหน้าแบรนด์ดังนะคะนั่นก็คือ Foreo นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้นะคะชื่อแบรนด์เนี่ยเขาอ่านว่า Foreo นะคะคือ For Everyone ก็คือย่อมาจาก Foreo นะคะ For Everyone นะคะ Foreo Foreo เบนก็ชอบเรียกผิดเหมือนกันเรียกว่า Foreo นะคะแต่จริงๆ Foreo นะคะแล้ววันนี้นะคะเบนก็จะมาพูดถึงตัวใหม่ของเขานะคะนั่นก็คือ Luna 3นะคะซึ่งก็ออกมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเบนก็เพิ่งได้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับตัวเก่าให้ดูด้วยนะคะอันนี้คือ Luna 2นะคะอันนี้ตัวเก่าที่เบนใช้อยู่เนาะและนี่ก็คือรุ่นใหม่นะคะนี่ก็เขาออกตัวใหม่ออกมานะคะแบบว่า new and improved ในหลายๆเรื่องดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันดียังไงล้างหน้าสะอาดไหมแล้วควรซื้อไหมดีกว่าตัวเก่ายังไงเปรียบเทียบกันด้วยนะคะว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็คุ้มค่าไหมแก่การซื้อนะคะไปฟังกันเลยค่ะเจ้าตัวนี้เขาก็จะมา3สีนะคะเป็นสีฟ้าชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะสีฟ้าก็คือสำหรับผิวมันนะคะสีชมพูก็คือผิวธรรมดานะคะส่วนสีม่วงก็คือผิวแพ้ง่ายนะคะอันนี้เป็นเลือกมาเป็นสีฟ้านะคะก็คือเป็นมีผิวมันบ้างอย่างตัวเก่าเป็นก็เป็นผิวธรรมดานะคะก็แบบใช้สลับกันได้นะคะดูอันดับแรกก่อนเลยนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือหน้าตาที่เปลี่ยนไปของเขานะคะเดี๋ยวจะให้เทียบกับตัวเก่านี่เห็นไหมคะไอตัวพื้นที่ของไอตัวขนผมนิ่มๆของเขาเนี่ยเยอะขึ้นนะคะยาวขึ้นมาถึงตรงนี้เลยขณะที่ตัวที่2จะมีแค่นี้เองนะคะก็การที่เพิ่มจำนวนก็ทำให้แบบว่าล้างหน้าได้บริเวณกว้างขึ้นเร็วขึ้นนะคะถ้าตัวนี้มันก็จะแค่นี้เห็นไหมคะอันนี้จะครอบคลุมทั้งแบบเกือบหมดแก้มนะคะมันก็ทำให้ล้างหน้าเร็วขึ้นนะคะส่วนเจ้าตัวเนี้ยนิ่มๆขนทัชพอยต์ของเขานะคะก็ยาวขึ้นด้วยเพื่อให้ทำความสะอาดรูขุมขนได้ลึกขึ้นล้ำลึกขึ้นสะอาดขึ้นนะคะยาวขึ้นไม่พอยังนิ่มขึ้นด้วยนะคะตรงเนี้ยเขาทำให้มันนิ่มขึ้นเพื่อให้แบบอ่อนโยนกับผิวมากขึ้นนะคะกว่าตัวนี้เนาะเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะว่าตัวเนี้ยจะนิ่มกว่าตัวนี้จะแบบคือตัวนี้นิ่มแล้วนะคะตั้งแต่ตอนใช้ครั้งแรกคือนิ่มแล้วนิ่มมากแล้วก็พอไม่ได้เจอตัวนี้อ้าวนิ่มกว่ามีความแบบว่านิ่มกว่าได้ด้วยหรออย่างข้างหลังตรงนี้นะคะก็สัมผัสจากการสัมผัสคือรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้นิ่มกว่ามากนะคะละมุนกว่ามากตัวนี้ก็จะแข็งขึ้นมากว่านิดนึงพอได้สัมผัสเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้คือนิ่มเลยนะคะอันนี้ก็นิ่มไปเลยตอนนั้นคือแบบมันนิ่มแล้วอะแต่อันนี้มันนิ่มกว่าทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ความแตกต่างนะคะก็คืออันนี้ตัวปุ่มเปิดจะอยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าตัวรุ่น3เนี่ยปุ่มเปิดจะอยู่ด้านหลังแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีตัวเพิ่มลดระดับความสั่นนะคะต้องไปเพิ่มในแอปนะคะคือตัวนี้ต้องใช้คู่กับแอปนะคะแล้วก็เรื่องความอึดของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ชาร์จแค่1ครั้งแต่ใช้ได้ถึง650ครั้งเลยนะคะมันนานมากอะตัวนี้คือนานมากแล้วนะคะเป็นชาร์จแค่แบบครั้งเดียวแล้วแบบใช้ยาวยาวมากแต่ตัวนี้น่าจะนานกว่าอีกนะคะแล้วก็รุ่น3ก็เป็น2 in 1เหมือนเดิมนะคะก็คือเครื่องล้างหน้าและเครื่องนวดหน้าข้างหลังนะคะเหมือนตัวรุ่น2เหมือนกันนะคะจะมีที่นวดหน้าด้านหลังอย่างนี้นะคะแต่รุ่น3นะคะจะมีวิธีนวดหน้ามาให้ในแอปด้วยคือใช้ง่ายมากๆคือแค่แบบว่าทำตามในแอปอย่างที่แอปบอกนะคะแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่มีคือเราต้องคิดวิธีนวดกันเอาเองนะคะอันนี้ก็คือเขาจะจับเวลาให้บอกวิธีแล้วก็ให้เรานวดตามมันจะมีสาธิตวิธีในแอปนะคะเราก็นวดตามเขาได้เลยนี่สะดวกมากๆนะคะส่วนน้ำหนักนะคะเบนรู้สึกว่ารุ่น3เนี่ยเบากว่ารุ่น2ด้วยก็คิดว่าพกง่ายนะคะไม่ต้องควรหนักกระเป๋าด้วยชื่อแอปเขานะคะก็คือ Foreo แล้วก็เป็นก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เชื่อมต่อกันให้เรียบร้อยเวลาจะใช้ก็คือกด start นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องยังไม่เชื่อมต่อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เรากดปุ่มข้างหลังค้างไว้5วินะคะพอเชื่อมต่อได้แล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเราจะใช้วิธีการนวดหน้านะคะอันนี้เป็นตั้งไว้ในแต่ละส่วนเนี้ยมีหน้าผากแก้ม2ข้างแล้วก็คางเป็นจุดละ15วินะคะแล้วก็กด startได้เลยพอกดสตาร์ทเครื่องก็สั่นเลยนะคะความแรงในการสั่นของเบนเลือกแค่1นะคะแล้วก็แต่ละจุด15 วิ 15 วิ 15 วิ 15 วินะคะก็จะเป็น1นาทีพอดีนะคะการล้างหน้าเช้าเย็นของเบนก็จะเป็น1นาทีเช้า1นาทีเย็น1นาทีนะคะแล้วก็มีการนวดหน้านวดหน้าก็จะเป็นบางวันที่อยากนวดนะคะวิธีการนวดหน้าก็คือเข้าไปตรงนี้นะคะ Go to Massage นะคะมันก็จะมีนี่เลยที่เห็นนะคะมีตาแล้วก็คอ
อันนี้คอนทัวร์นะคะกรอบหน้าเสร็จแล้วก็เป็นปากค่ะก็วันไหนที่อยากนวดก็จะนวดนะคะวิธีการนวดก็คือข้างหลังเราก็ทำตามเนี่ยคือมันง่ายมากมากเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เบนจะนวดเนี่ยก็จะต้องทาพวกเซรั่มลงเซรั่มทั่วหน้าก่อนนะคะแล้วก็คอแล้วก็ใต้ตานะคะมันก็จะทำให้แบบเซรั่มเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นซึมได้ดีขึ้นแล้วก็หน้านุ่มมากๆเลยนะคะอ่ะสมมติเราเป็นตานะคะกดสตาร์ตตรงนี้มันก็จะเริ่มนี่นะคะก็จะมีนางแบบนะคะมาทำให้เราดูแล้วเขาก็จะพูดบอกว่าให้เราทำยังไงวิธีไหนยังไงอย่างนี้นะคะก็แค่ทำตามเขาไปง่ายมากๆเลยนะคะก็เป็นวิธีของแต่ละคนนะเบนเห็นบางคนก็จะเอาจะบีบโฟมล้างหน้าใส่ตัวที่เครื่องฟอเรโอเลยนะคะแต่ของเบนจะชอบใช้วิธีนี้นะคะนี่นะคะเปิดมันก็จะสั่นเสร็จแล้วก็ข้างละ15วินะคะจะมีหน้าผากแก้มคางแล้วก็แก้มอีกข้างหนึ่งนะคะเป็น4ส่วนส่วนละ15วิพอมันสั่นแล้วเราก็เปลี่ยนจุดนะคะตรงคางเบนจะไปกับจมูกด้วยเลยมันจะมีการหยุดสั่นแป๊บนึงก็คือเป็นสัญญาณบอกให้เราเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนตำแหน่งเบนไม่ได้กดนะคะเป็นแค่ถูๆลงไปบนหน้าเฉยๆไม่ได้กดออกแรงกดอย่างนี้นะคะก็คือแค่วางมันไว้แล้วก็ให้เครื่องมันทำงานเนี่ยพอเสร็จแล้วมันสั่น3ครั้งแล้วก็หยุดไปเองเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้ว1นาทีล้างหน้าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปที่เบนจะใช้เจ้าฟอเรโอตัวนี้ก็คือเป็นการนวดนะคะนวดหน้าก่อนที่เราจะทำการนวดก็ทาเซรั่มก่อนนะคะทั้งเซรั่มหน้าแล้วก็ไอครีมด้วยนะคะกด start treatment นะคะผิดด้านคุ้มไหมใช้แล้วดีไหมทำความสะอาดดีไหมก็คือเบนคิดว่าใช้ตัวนี้แล้วหน้าสะอาดขึ้นนุ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามันทำความสะอาดได้แบบล้ำลึกถึงรูขุมขนที่มือเราไม่สามารถลงไปทำความสะอาดได้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็ใช้แล้วทำให้สิวพวกสิวอุดตันน้อยลงนะคะเบนก็รู้สึกว่าหน้ามันสะอาดขึ้นนะคะพอถ้าสิวอุดตันมากๆแล้วมันก็จะกลายเป็นสิวหัวหนองสิวอักเสบสิวอะไรได้นะคะแต่ว่าเบนก็ไม่ค่อยสิวขึ้นเพราะว่าหน้ามันก็สะอาดขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่เบนชอบมากคือหน้านุ่มมากนะคะเบนชอบความฟีลลิ่งหลังจากล้างเสร็จมันจะแบบผิวมันนุ่มรู้สึกเหมือนเราผิวดีนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องตัวนี้ที่เบนชอบยังไงใช่ไหมคะความต่างระหว่าง2ตัวนี้นะคะถ้าให้เบนเชียร์รุ่นใหม่นะคะด้วยความที่เขามีแอปพลิเคชันให้เราเลือกได้ว่าบางทีเราอาจจะอยากได้หน้าผากความแรงระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตรงนี้อยากได้ระดับ1คือมันปรับเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็แค่เราปรับครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะจำการตั้งค่าของเราแล้วเราแค่เปิดเครื่องแล้วใช้ได้เลยแต่จะเป็นการตั้งค่าที่เราตั้งไว้ในโทรศัพท์คือเราไม่ต้องมาเปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่เราจะล้างหน้านะคะหลังจากเราตั้งค่าครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดและใช้ได้เลยนะคะและอีกอย่างที่ชอบก็คือโปรแกรมนวดหน้าของเขานะคะที่มีสาธิตวิธีการเว้นได้ลองทำไปแล้วมันแบบมันรู้สึกดีมากจะมีตรงคอตรงปากแล้วก็ตาให้การไหลเวียนของเลือดดีแล้วก็มีแบบว่า power ของด้วยตัวของเขาการสั่นแรงสั่นเนี่ยช่วยแบบว่าต่อต้านริ้วรอยหรือว่าทำให้หน้ากระชับอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเบนก็ชอบมากๆเลยนะคะที่มันมีวิธีบอกก็คือรุ่น2เนี่ยมีที่นวดหน้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีวิธีบอกเราว่าเราต้องทำยังไงเวลาเท่าไหร่จุดละกี่วิกี่นาทีนะคะแต่อันนี้คือแบบแค่เราทำตามมันก็จะเป็นตรงนี้กี่วิตรงนี้กี่วิคือทุกอย่างมันแบบสะดวกมากๆเลยนะคะเบนก็ชอบรุ่น3ตรงที่มีโปรแกรมนวดหน้าตรงนี้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมคุ้มค่าไหมจะล้างหน้าสะอาดไหมนะคะเบนก็แนะนำนะคะเป็นรุ่นนี้เนาะลูน่า3นะคะตัวใหม่ที่ออกมาเนาะเพราะว่ามันก็มีนวัตกรรมไฮเทคแอปพลิเคชันต่างๆที่เบนบอกขนนุ่มขึ้นด้วยหน้ากว้างขึ้นแล้วก็ด้านหลังนวดหน้าก็นิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีโปรแกรมนวดหน้าที่ให้เราทำตามอันนี้คือเป็นสิ่งที่เบนชอบมากๆสำหรับรุ่นนี้คือเขาไฮเทคแล้วก็มีแบบวิธีบอกให้เราซึ่งมันจะใช้ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้เบนก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe เบนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย